วันที่20พฤษภาคม2566พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสวงศาลหลักเมืองนี้นะคะโดยปกติจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสวงทุกวันขึ้น1ค่ำเดือน7ของทุกปีตามประเพณีฮีด12ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ